การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่สูญเสียคนในครอบครัวจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเพียงช่องทางการบรรเทาด้วยงบประมาณและสวัสดิการตามนโยบายของรัฐเท่านั้นแต่ปัญหาที่พบคือความไม่รู้และการเข้าไม่ถึงของความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมครับส่วนหนึ่งของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการเยียวยาตามลักษณะของการสูญเสียตั้งแต่สูญเสียชีวิตจนถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้แต่บางส่วนก็พบว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐข้อมูลจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งทำหน้าที่ทนายจำเลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547จนถึงกลางปี2554รวม495เรื่องเป็นคดีที่ศาลพิพากษาแล้ว122เรื่องเป็นคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษ33เรื่องและเป็นคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง87เรื่องแต่มีเพียงไม่กี่เรื่องที่ผู้เสียหายยื่นขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมจริงๆเราต้องบอกว่ากองทุนยุติธรรมเนี่ยมีคนเข้าไปขอใช้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าผมปรากฏบอกว่าที่อนุมัติมาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายลองคุยกับทนายในพื้นที่ฉะนั้นคิดว่าการเข้าถึงกองทุนยุติธรรมให้มันง่ายแล้วก็ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มากคือจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนเองเนี่ยน่าจะมีหลักการที่ชัดเจนที่จะบอกประชาชนด้วยว่ากองทุนนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรจะช่วยเหลือใครบ้างในกรณีไหนความไม่ยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่เป็นระบบกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมทั้งการจับกุมคุมขังในคดีความมั่นคงกลายเป็นคำถามของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ขยายวงกว้างและลึกจนเกิดคำถามว่าการรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยเยียวยาที่รัฐดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้นเท่ากับรัฐยอมรับความบกพร่องด้วยหรือไม่ทำให้การเยียวยาด้วยงบประมาณไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาชายแดนใต้แต่การสร้างความเป็นธรรมและให้โอกาสชาวบ้านต่อสู้คดีคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้บรรเทาลงได้แม้ว่าจะมีเครื่องมือและช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียหลายช่องทางด้วยกันแต่การสื่อสารและให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนับจากปีพุทธศักราช2547คือสาระสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจและลดความรู้สึกเหลื่อมล้ำได้เช่นกัน